ตอนนี้นะครับเดี๋ยวขยับมาดูที่ความเคลื่อนไหวที่สภานะครับที่ล่าสุดนะครับทางครมเห็นชอบร่างพระาราชกฤษฎีกาปิดสมัยประชุมรัฐสภาตั้งแต่วันที่10เมษายนนี้นะครับนั่นหมายความว่าการขอยื่นอภิปรายทั่วไปตามมาตรา152ที่ฝ่ายค้านจะยื่นในวันพรุ่งนี้นะครับจะต้องมีการทําการอภิปรายกันในช่วงต้นเดือนเมษายน นั่นหมายความว่าในช่วงสองสัปดาห์สุดท้ายก่อนปิดสมัยประชุมนะครับรัฐบาลจะต้องเผชิญกับการเตรียมความพร้อมนะครับในการตอบคําถามของทั้งฝ่ายค้านในการอภิปรายแล้วก็ของทั้งสอวอด้วยของการอภิปรายนะครับสสัปดาห์ติดต่อกันเลยนะครับตอนนี้การเมืองช่วงปลายสัปดาห์นี้เข้มข้นแน่นอนนะครับ ก็ถือว่าได้เลิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสสฝ่ายค้านนะครับในการยื่นยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติตามมาตรา152นะครับโดยทางคุณปกรณ์วุตรอุดมพิพัฒสกุลน,นะครับสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลในฐานะประธานวิฝ่ายค้านนะครับก็เปิดเผยว่าในวันที่13 มีนาคมนะครับฝ่ายค้านได้มีการนัดหมายยืนยติการขอเปิดอภิปรายทั่วไปกับรัฐบาลต่ออาจารย์วันมัวหมัดนอมัทาประธานสภาผู้แทนราษฎรส่วนการจัดสรรเวลานะครับร่วมกับพักการเมืองฝ่ายค้านนั้นเนี่ยอันเนี้ยต้องรอให้มีการทราบจํานวนวันอภิปรายจากรัฐบาลก่อนจึงจะสามารถมีการจัดสรรเวลาได้นะครับก็เชื่อว่าเรื่องของวันอภิปรายเนี่ยไฮไลท์ก็แน่นอนก้าวไกลแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์เนี่ยก็คงหนีไม่พ้นพักประชาธิปัตย์นะครับ ซึ่งการจัดสรรเวลานั้นเนี่ยฝ่ายค้านก็เคยจัดสรรมาแล้วตั้งแต่การพิจารณาร่างงบปี67ในวาระแรกแล้วก็มีการพูดคุยในหัวข้อการอภิปรายกันต่อไปเพื่อให้อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันทีนี้ในส่วนของพักเก้าไกลนะครับได้เริ่มมีการจัดหมวดหมู่การอภิปรายกันบ้างแล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางคุณประกรณ์วุฒิบอกว่าที่พักคก้าวไกลเนี่ยมีผู้เสนอตัวขออภิปรายเป็นจํานวนมาก ตอนนี้ก็ต้องมีการคัดคนกันเป็นการคัดไฮไลท์ขึ้นมาในการอภิปรายเนื่องจากเวลาเนี่ยน่าจะจํากัดทีนี้มันก็มีประเด็นถามมาจากฝั่งของรัฐบาลเหมือนกันนะ,ะบอกว่าเอ๊ะแล้วฝ่ายค้านจะอภิปรายอะไรอะ่ะในเมื่อเงินสักบาทหนึ่งเนี่ยจากปีงบประมาณเนี่ยรัฐบาลยังไม่ได้ใช้เลยเนี่ยทางคุณประกรณ์วุฒิเองก็บอกว่าการอภิปรายตามมาตรา152เนี่ย มันเป็นการซักถามรัฐบาลซึ่งจะต้องย้อนไปถึงการถแถลงนโยบายต่อสภาที่บางเรื่องเนี่ยเป็นการถแถลงที่ใหญ่โตแต่กลับทําไม่ได้บางเรื่องเองก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณแผ่นดินก็สามารถดําเนินการได้หากรัฐบาลอยากเห็นประเทศเดินหน้าอีกส0ปีตอนนั้นถแถลงนโยบายว่ายังไงเนี่ยคือตอนนี้ผ่านมา 6- 7เดือนแล้วเนี่ยน่าจะเป็นรูปเป็นร่างบ้างแล้วก็จะมีการอภิปรายพูดคุยกันในสภาซึ่ง คุณผู้ชมครับถ้าเรามาดูตามปฏิทินแล้วเนี่ยคาดว่าการอภิปรายทั่วไป152เนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ึง5ถึง5เมษ<ม>ายนนี้นะครับก็คือคตอนนี้รัฐบาลจะต้องเผชิญกับการอภิปรายถึง2รอบด้วยกัน<ช>ก็คือจากฝ่ายค้านแล้วก็จากสอวอนะครับค่ะทีนี้ถ้าจากสอวอเนี่ยมีการกําหนดวันแล้วก็คือวันที่25มีนาคมนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นการยื่นอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงไม่ติ